สวัสดีครับคลิปนี้นะครับสมาชิกสหกรณ์นะครับนำน้ำผึ้งสดๆมานะครับจำหน่ายที่สหกรณ์เรานะครับพี่น้องอยากจะได้ต้องการนะครับก็ทักมานะครับเราส่งให้นะครับสดๆนะครับ23โลที่สมาชิกกลุ่มนะครับเอามาลงนั่นร่วมกันนะครับร่วมกันนี่สหกรณ์ห้องน่ะเป็นน้ำผึ้งแท้นะพี่น้องไม่ได้เป็นน้ำผึ้งแปลกปลอมมาจากที่อื่นนะครับเป็นของในกลุ่มเฮานะครับครับแต่นี่เจ้าหน้าที่นะครับของสหกรณ์เพื่อจะมาทำการจัดจ่ายเงินนะครับอันนี้ดีครับต้องป้องกันน้ำผึ้งแปลกปลอมจะเข้ามาหาของสหกรณ์พี่น้องจะต้องลงชื่อลงเสียงติดครับไอโถนะครับโถน้ำผึ้งเฮาต้องมีซื้อแต่ละคนนะครับบุคคลที่เอามาขายนะครับของสหกรณ์เฮานะครับอันนี้ประธานที่ลงซื้อบ่ครับผมครับอันนี้คือถ้าซื้อแล้วนะครับก็ต้องติดซื้อคนผู้ที่มาขายนะครับเพื่อป้องกันการแปลกปลอมนะครับถ้าน้ำผึ้งเสียก็คือของผู้นั้นน่ะพี่น้องถ้าแปลกปลอมเข้ามานะครับเหลือ 24 เครื่องหักอีก2โลเหลือ22เครื่องเอา20 โลซื้อไปหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีการสนทนากันเล็กน้อยนะครับพี่น้องเป็นธรรมดาครับที่นี่ประธานก็จะลงชื่อนะครับจะลงชื่อของแต่ละบุคคลที่โผล่นะครับเหลือ 9 โลนะครับต่างโผล่นะครับลงชื่อไว้คืออันนี้ซื้อเฉพาะของในสากลนะครับถ้าซึ่งจากทั้งไก่กับบ่รับซื้อเลยนะครับพี่น้องบางเทื่อกาดเขาเจอพิษว่ารับซื้อทั่วไปบ่แมนนะครับจะรับซื้อประมาณของในสากลนะครับของสมาชิกร่วมนะครับอันนี้พี่น้องปวดเข้าใจนะครับทั้งไก่นะครับ9โลครับบางเทื่อเอามาขายกับบ่แมนนะครับมีเฉพาะสมาชิกนะครับในสากลซึ่งพงป่าขายแต่ละมือกับมือหลายร้อยโลอยู่ครับมาขายนะครับก็ได้ไปแล้ว600กิโลนะครับนะครับประเภทน้ำผึ้งกับมันก็หลายสีนะครับพี่น้องมีกับมีสีออกใสๆแต่ละเจ้ากับไว้กันสวนน้ำผึ้งกับพิษกันกับดอกไม้นะครับพี่น้องดอกไม้บางเครือละลามาดอกไม้กับเปลี่ยนนะครับน้ำผึ้งกับแก้ไปกับเปลี่ยนสีอันนี้ใส่รถมานะครับมันกระแทกนะครับได้เกิดฟองนะครับเปรียบเทียบสีให้ฟังนะครับพี่น้องที่จะซื้อน้ำผึ้งไปนะครับมันกะแบบบางสวนดอกไม้นะครับก็คือกันครับใสๆน้ำผึ้งอ่อนทางนี้ก็ใส่รถมานะครับเรียบเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นนะครับกระแทกกระทั่งมานะครับแบบนี้ครับครับพี่น้องซื้อไปครับเข้าใจนะครับพี่น้องมันเป็นน้ำผึ้งอันเดียวกันครับทั้งดอกไม้เดียวกันแต่ว่าพิษแต่ว่าหลาสวยมากพิษกันกับดอกไม้นะครับสีแก่สีอ่อนไปแต่ก็เหมือนกันครับน้ำเกสรน้องไม้อันเดียวกันกระแทกกระทั่งกับรถมากก็เป็นฟองกันน้อยนะครับอันนี้เพิ่งเอาลงรถม้วนครับพี่น้องสมาชิกคุยกันเอาขายน้ำผึ้งเพราะแต่เบาม้วนตัวนั้นจังไหนมันจะหวานขึ้นจะทำเรื่องคุณเรียนรู้เท่าไหร่เหลืออะไร40ขึ้นเก้าหรอเรียนรู้เท่าไหร่เมื่อนี้เมื่อหมานครับกระดาษโถกับบ่หน่อยนะครับเป็นมูลราคากันเยอะเยอะเยอะเหมือนกันพี่น้องไม่300เพราะนั่นปลูกแล้วนะโลละ200ตัวคนสุเรียบโลละ100ของมาไหนสิได้ของได้ไหมไหวสุเป๊ะแท้ที่ไก่21 เอาไปเช็ดที่ทั้งคนบ่21 29พี่น้องที่ต้องการนะครับน้ำผึ้งสดๆนะครับของสหกรณ์เรานะครับก็ทักมาได้นะครับไม่เป็นไรนะครับต้องการอย่างนี้ก็ส่งให้กันได้นะครับสดๆเลยนะครับน้ำผึ้งสดเป็นเดียวเลยเหรอครับดีๆครับ
25.5 เนาะครับก็สำหรับการซื้อนะครับน้ำผึ้งจากสมาชิกเขานะครับก็เมื่อนี้ก็เกือบ500โลนะครับรวมยอดเข้ามา500กว่ารับซื้อเฉพาะวันศุกร์ทุกวันนะครับครับก็ทยอยกลับกันนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับน้ำผึ้งโพรงป่านะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ